สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดึกกันมากนิดนึงนะจ๊ะแต่ไม่มาไม่ได้เพราะว่านอริซ่าของเรานั้นมีการอัพรูปใหม่บน IG ส่วนตัวเป็นรูปที่แบบแต่งชุดงานวันเกิดได้ฮาลูฮาราอลังการสีทองแบบจับใจมากๆต้องบอกเลยว่าปีนี้เห็นนอริซ่าใส่ชุดสีทอง2ครั้งเป็นร่างทองหลายครั้งแล้วนะจ๊ะเป็นการแบบเสริมสิริมงคลอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าปังปุริเย่มากๆทุกภาพที่นอริซ่าอัพทรงพงทรงผมชุดนี่มีความเป็นสาวแบบเต็มตัวกันแล้วทีเดียวนะจ๊ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แอดคาดไว้ว่านอริซ่าที่อยู่ไทยจนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะมีการมาฉลองวันเกิดในประเทศไทยจริงๆกันด้วยจ้าแต่มาลงภาพในวันที่29แล้วแอดก็มาทำคลิปช้าเพราะว่าติดธุระเมื่อกี้อยู่นิดนึงนะจ๊ะซึ่งเราจะมาขยายกันว่านอริซ่าไปที่ไหนยังไงบ้างมาเริ่มจากชุดของนอริซ่ากันก่อนนะจ๊ะซึ่งรอบนี้เนี่ยตามลิสต์ของเรานั้นใส่ชุดออสการ์ De La Renta Steplates Sequin Wave and Scallop Detail Cocktail Dress นั่นเองจ้าแล้วก็มีกระเป๋าลุยวิตทองสีทองนะจ๊ะที่ต้องบอกว่าโอ้ my god ทองทั้งชุดจรดกระเป๋าเดียวเพื่อนๆและผิวน้องนี่ขับมากๆผ่องไปไหนก่อนผมปัดข้างเล็กน้อยนะจ๊ะเปิดหน้าผากรับซับไปอีกหนึ่งกรุบนะเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นลุคที่โคตรจะเพอร์เฟกต์โดยเพื่อนๆนะจ๊ะที่มาร่วมปาร์ตี้ในวันนี้ก็เห็นมี2คนที่ปล่อยใน Twitter กันอยู่นะแต่ยังไม่เห็นคนอื่นมีคนอื่นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะจ๊ะก็คือน้องมินนี่กับพี่สอนของเรานั่นเองนะจ๊ะสวยสับกันไปทั้ง3คนเลยนะเป็นเพื่อนกันก็มาฉลองวันเกิดในโอกาสที่กลับไทยกันไปเลยสิจ๊ะรออะไรนั่นเองนะแล้วตัดคลิปไปตัดคลิปมาก็ยังบังเอิญไปเห็นพี่เดียน่าฟรีโป้อยู่จ้าอยู่ด้านหลังนอริซ่าที่แบบแสงบังหน้าไปแล้วหนึ่งกรุบเป็นจังหวะที่นอริซ่าโอ้โหเสื้อสะท้อนแสงภาพนี้ก็สวยแบบโมเมนต์แบบต้องมนจริงๆนะเพื่อนๆนะถ้าไม่เห็นจริงๆนี่ก็ไม่พูดถึงนะขอตัดแทรกเข้ามาหน่อยแล้วกันนะจ้าซึ่งฟิลลี่ภาคต่างๆที่นอริซ่าแสดงออกมาก็หมายถึงว่าน่าจะมีการจัดโชว์อะไรบางอย่างที่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันต่อจ้าปีนี้เป็นปีที่แบบนอริซ่าเซอร์ไพรส์เราหลายอย่างมากๆนะจ้าและยังไม่พอจ้าพี่ปันปันของเรานั้นได้ออกมาอัดคลิปอะไรบางอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านอริซ่าของเรานั้นไปจัดงานวันเกิดที่คลับของเขาแล้วเขาก็เลยอัดคลิปขอบคุณนอริซ่าของเราด้วยความสุดซึ้งมากๆแล้วเขาบอกว่ามีคลับตั้งหลายที่ในประเทศไทยแต่ไม่คิดว่าซุปตาร์ระดับโลกของฝั่งประเทศไทยของเราอย่างนอริซ่าเนี่ยจะมาเลือกจัดปาร์ตี้ที่นี่ Lisa from Blackpink just posted her celebrating her birthday at my club. I've been working at so many clubs all my entire life. I never thought that one day I would have a club and like a Thai superstar would celebrate her birthday at my club. ขอบคุณนะคะ Happy birthday, Lisa. We appreciate you. We love you. You're the pride of Thailand.เหมือนว่าปีนี้เนี่ยสมรสเท่าเทียมผ่านด้วยแล้วอุ้ยแอดก็กระโดดรถเต้นอีกคนนึง ก็ทำให้นอริซ่าของเราไปเลือกสถานที่นี้ในการจัดแบบงานวันเกิดที่นี่หรือเปล่าเป็นการเปิดความเท่าเทียมทางเพศไปอีกโอ้โหเป็นคนหัวแหลมมากๆการไปจัดที่นี่ก็ได้แฟนตัวยงไปอีกหนึ่งกลุ่มก็คือแอดไปอีกหนึ่งคนไปอยู่ในใจอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3ที่4 5ล้านแล้วนะจ๊ะปกติก็ตกทุกปีอยู่แล้วโดนตกแล้วตกอีกโดนตกวนไปนะเป็นวงกลมหาทางออกไม่เจอแล้วตอนนี้ซึ่งพี่ปันปันของเราก็เป็นเจ้าของคลับที่ชื่อว่า House of Hills นะครับซึ่งมี IG ส่วนตัวก็คือ Pangina Hills นั่นเองจ้าซึ่งเขาก็เป็นทั้ง drag queen เป็นทั้งแต่งแมนด้วยมีบทหลายบทบาทมากๆพิธีกรนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็ถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งของฝั่งประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเช่นกันเหมือนกันนะจ๊ะโอ้ยต้องบอกว่ารอบนี้นอริซ่าเลือกจัดได้แบบว่าปัวปังปุริเย่มากๆซึ่งเอ็กก็จะขอมา happy birthday นอริซ่าอีกรอบให้บริษัทลาวเนี่ยปังปังดังๆเหมือนชื่อเสียงของบริษัทแล้วก็เหมือนความหมายของชื่อบริษัทไปด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่หาทางเข้าไม่ได้แอดจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้นี้อีกทีนึงนะลิงก์เดียวจบเลยนะจ๊ะก็คือเป็นลิงก์ในส่วนของการไปที่หน้าเว็บของนอริซ่าถ้าใครสังเกตดีๆหน้าเว็บเนี่ยจะมีขีด3ขีดนะเพื่อนๆให้กดเข้าไปนอริซ่าจะรวมลิงก์ที่เป็น official ตัวจริงเนี่ยไว้ในเว็บไซต์ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok X ทุกๆช่องทางที่นอริซ่าไปสมัครไว้เลยนะจ๊ะเพราะต้องบอกว่าไปที่เดียวจบครบแน่ๆใครมีอะไรก็เข้าทางนั้นเลยนั่นเองแต่แอดไปตามมาทุกที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ตามไปกดตามกันเยอะๆนะจ๊ะส่วนปิดท้ายด้วยข่าวเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคลิปที่นอริซ่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในช่องแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปอันดับหนึ่งไปอีกเช่นเคยนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ชิวๆแล้วเริ่มรายงานข่าวแล้วแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากถ้าเป็นแต่ก่อนคงตื่นเต้นแต่พอขึ้นบ่อยๆมันจะเริ่มชินซะแล้วสิทุกคนแต่ก็จะมาดีใจให้ได้ทุกครั้งนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาดึกกันนิดนึงขอตัวไปตัดคลิปกันก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าโอ้นอริซ่าสวยโคตรวันนี้